สวัสดีคุณผู้ฟังนะครับเรื่องนี้เนี่ยได้ฟังมาจากพี่คนหนึ่งนะครับที่เคยประสบอุบัติเหตุแล้วก็หลับไปหลายวันครับจนทุกคนคิดว่าเขาตายไปแล้วนะครับผมย้อนกลับไปเมื่อประมาณ 7-8 ปีนะครับพี่ผู้ชายคนนี้ผมให้ชื่อนามสมมุติละกันนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเขาไม่ค่อยอยากจะแบบว่าพูดเรื่องนี้สักเท่าไหร่แต่ผมก็ขยันขยอให้เขาเล่าให้ฟังนะครับเพราะว่าค่อนข้างที่จะดังมากในกลุ่มของเพื่อนอะไรเงี้ยในกลุ่มเพื่อนฝูงที่รู้จักกับเขานะครับพี่คนนี้สมมติว่าชื่อพี่เอละกันนะครับไอ้เจ้าพี่เอเนี่ยเป็นคนที่ใช้ชีวิตค่อนข้างจะสุดโต่งมากๆนะครับคือกินเที่ยวปาร์ตี้นู่นนี่นั่นอะไรแทบทุกวันนะครับและมีวันหนึ่งครับแบบว่าดื่มหนักมากๆนะครับแล้วก็เผลอหลับในนะครับระหว่างที่ขับรถอยู่ไปชนเข้ากับเสาไฟข้างทางนะครับก็บาดเจ็บหนักเหมือนกันกระดูกตรงคออะไรหักเยอะแยะไปหมดนะครับมีบาดแผลหลายจุดอะไรอย่างนี้แล้วก็หลับไปกลายเป็นเหมือนเจ้าชายนิทราระหว่างที่เขาหลับไปเนี่ยเพื่อนฝูงทุกคนก็แวะเวียนมาเยี่ยมเขาแม่ก็มานั่งเฝ้าอยู่ไม่ห่างครับจนวันนึงเหมือนแบบว่าอยู่ดีๆไอ้เครื่องวัดชีพจรนะครับผมมันก็ร้องดังลั่นดังตี๊ดอย่างนี้นะครับก็เป็นสัญญาณให้เรารู้ว่าคนๆนี้ได้จากไปแล้วนะครับนี่ก็ทำเรื่องทำราวส่งศพกันนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้ครับก็จะเอาศพมาไว้ที่วัดเพื่อมาทำพิธีทางศาสนานะครับปรากฏว่ายังไม่ทันลดน้ำศพเลยพี่คนนี้อยู่ดีๆก็ขยับมือนะครับผมแล้วก็แบบว่าขยับคอได้นะฮะทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์ก็ตกใจมากแต่ว่าพอรวบรวมสติกันได้แล้วก็มาดูว่าหรือว่าเขายังไม่ตายแล้วก็ปรากฏว่าเขาก็ฟื้นขึ้นมาจริงๆครับก็เลยต้องทำการส่งเขากลับไปที่โรงพยาบาลใหม่นะครับเพื่อให้เช็คสภาพร่างกายนู่นนี่นั่นหมอก็ตกใจมากนะครับพอเขาพักฟื้นอยู่อีกสักพักหนึ่งแต่ตอนนั้นเขาบอกว่าเขายังลอยๆเบลอๆอ่องๆอยู่ยังจำอะไรไม่ค่อยได้นะครับแต่เขาบอกว่าทุกวันที่เขาหลับไปเนี่ยเหมือนเขาได้ไปเที่ยวกับคนคนหนึ่งซึ่งพาเขาไปทัวร์พูดง่ายๆคือทัวร์นรกนั่นเองนะฮะว่านรกเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับในความทรงจำเขาระหว่างที่เขาหลับไปนะครับที่พี่เอเล่าให้ผมฟังพี่เอบอกว่าตอนไปถึงที่นั่นเนี่ยมันก็คล้ายๆในหนังที่เราดูนะครับว่ามันจะร้อนๆอบอ้าวตลอดเวลาเหมือนเราอยู่ในเตาไมโครเวฟเลยอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็จะเขาไปเจอกับผู้ชายคนหนึ่งนะครับซึ่งผู้ชายคนนี้ไม่ได้แต่งตัวเหมือนยมทูตไม่ได้เหมือนอะไรเลยก็คือแต่งตัวคล้ายๆพวกเราเนี่ยแหละครับผมเป็นเหมือนคนปกติทั่วไปนะครับก็เข้ามาทักทายพี่เอนะครับแล้วก็บอกว่ามาที่นี่ได้ไงนู่นนี่นั่นเขาก็บอกเขาก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วเขาก็ไม่รู้ด้วยว่าเขาอยู่ที่ไหนนะตอนนี้ผู้ชายคนนี้ก็บอกอ๋อนั้นเดี๋ยวตามผมมาแล้วกันนะครับผู้ชายคนนี้ก็พาไปดูจุดต่างๆก็บอกพี่เอบอกว่าที่นั่นนะครับมันจะเป็นเหมือนดินแดนที่ไร้ขอบเขตกว้างมากๆนะฮะคุณผู้ฟังจะกว้างมากๆนะครับไม่ได้เป็นเหมือนถ้ำเหมือนอะไรอย่างนี้เหมือนที่เราเคยเห็นในหนังสักเท่าไหร่นะครับเป็นเหมือนดินแดนที่ไร้ขอบเขตแต่ผู้คนเนี่ยจะเยอะมากๆนะครับและผู้คนที่อยู่ที่นั่นก็จะมีทุกเพศทุกวัยเลยนะฮะจะใส่เสื้อผ้าสีขาวกันเป็นชุดเหมือนนุ่งขาวห่มขาวเนี้ยแล้วก็จะเดินเรียงกันเป็นแถวแต่ผู้คนพวกเนี้ยเขาจะไม่พูดไม่คุยอะไรกันเลยนะฮะเหมือนแบบว่าไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเขาไม่คุยกันไม่มีเสียงการพูดคุยอะไรใดๆอย่างนี้เลยนะครับแล้วพอเดินไปช่วงแรกนะครับเขาจะเห็นว่ามันจะเป็นเหมือนลานให้กินข้าวนะครับซึ่งคนที่จะได้กินข้าวเนี่ยก็จะมีจำนวนไม่เยอะแล้วก็คนอื่นๆก็จะแบบว่าเหมือนทำได้แค่ยืนมองพี่เอบอกว่าเชื่อว่าของที่เขาได้กินเนี่ยเป็นของที่เขาเคยทำบุญใส่บาตรเอาไว้กันตอนที่ยังมีชีวิตกันอยู่ส่วนคนที่กินไม่ได้เนี่ยก็คือไม่เคยทำบุญหรือว่าไม่มีญาติตักบาตรอะไรงี้ให้นะครับผม
ก็แบบว่าทำได้แค่ร้องโหยหวนขอกินพอกินก็กินไม่ได้อะไรเงี้ยครับกินก็กินไม่ได้พอจะจับมันก็จับไม่ได้อะไรเงี้ยเพราะมันไม่ใช่ของของตัวเองแล้วก็พอเดินไปเรื่อยเนี่ยก็จะไปเจอเข้ากับเหมือนคนที่จะต้องทำงานถ้าเป็นพอพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือเหมือนทำงานเหมืองอะครับผมต้องขุดหินขุดถ่านอะไรประมาณนี้ครับผมแล้วก็แบกไปแบกเดินขึ้นทางชันๆแล้วก็ล้มแล้วก็เจ็บแล้วก็ต้องทำอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาอันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นการลงโทษแบบใดนะครับถึงจะต้องมาทำอะไรแบบนี้นะครับไอ้ปุ๊บไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆผู้ชายที่เขาพาเขาไปเนี่ยก็แนะนำให้ไปเรื่อยๆว่าแต่ละที่เป็นยังไงนะฮะมาถึงจุดหนึ่งที่เราเคยฟังกันดีก็คือกระทะทองแดงนะครับแต่กระทะทองแดงเนี่ยที่พี่เอไปเห็นมาเนี่ยมันใหญ่มากๆนะครับมันใหญ่แบบเป็นกระทะแบบที่ใหญ่มากๆแล้วก็เห็นผู้คนเนี่ยถูกเอาลงไปต้มอยู่อย่างนั้นนะฮะใครที่พยายามจะหนีก็จะถูกเหมือนเป็นเจ้าหน้าที่หรือพูดง่ายๆก็คือยมทูตนั่นแหละนะครับพยายามทุบตีนะครับไม่ให้ออกมาจากกระทะและดวงวิญญาณเหล่านั้นก็จะเหมือนตายไปแล้วก็กลับมาใหม่ตายไปแล้วก็กลับมาใหม่มาถูกต้มแบบนั้นอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งกระทะแบบนี้มันใหญ่แบบพี่เอบอกว่าใหญ่มากๆใหญ่แบบเท่ากับห้องประชุมห้องนึงเลยนะไม่ได้เป็นกระทะแบบเล็กๆเหมือนที่เราเคยเห็นกันในภาพวาดนะครับยมทูตเนี่ยที่เขาเห็นนะครับเขาก็บอกว่าก็จะเป็นเหมือนพวกเราเนี่ยแหละนะครับแต่ว่าไม่ได้ใส่เสื้อแล้วก็จะนุ่งจงกระเบนค่อนข้างที่จะสูงมากๆสูงประมาณแบบ180บวกๆนะครับแล้วก็ล่ำมากๆนะครับพอพี่เอเห็นอย่างนั้นก็เข้าใจแล้วว่านี่มันคือกระทะทองแดงที่เราเคยเห็นกันที่เราเคยดูละครอะไรอย่างเงี้ยมาครับก็ไปกันต่อก็ไปเจอผู้หญิงผู้ชายนะครับโดนยมทูตเนี่ยจับน้ำร้อนกอกปากนะครับแล้วก็ร้องโหยหวนโวยวายอะไรเงี้ยคือเขาบอกว่าควันเนี่ยท่วมเลยนะออกมาจากปากนู่นนี่นั่นผมจำไม่ได้ว่ามันเป็นบาปอะไรอาจจะเป็นบาปเรื่องการมุสาหรืออะไรแนวนี้นะครับหรือการแบบว่าหลอกลวงคนอื่นอะไรแนวนี้นะครับก็เลยต้องโดนทำโทษแบบนั้นนะฮะก็ไปกันต่อก็จะเป็นบาปของการผิดลูกผิดเมียเป็นเรื่องของชู้สาวซึ่งเรารู้จักกันดีก็คือการปีนต้นงิ้วนะครับต้นงิ้วในภาพที่พี่เอเห็นเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงมากๆถ้าให้คุณผู้ฟังเข้าใจง่ายๆก็เหมือนหนังเรื่องแจ็คผู้ฆ่ายักษ์ครับมันจะสูงแบบสุดลูกหูลูกตานะครับไม่เห็นใบไม่เห็นอะไรเลยก็จะเป็นต้นไม้ที่มีหนามใหญ่มากๆไม่ใช่ต้นงิ้วที่เรารู้จักกันนะครับหนามเนี่ยมันจะยาวเป็นพิเศษนะฮะแล้วก็มีทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายมีคนหลายเพศหลายวัยที่ต้องปีนขึ้นไปเรื่อยๆพอตกลงมาก็จะตายแล้วก็เหมือนจะกลับมาเกิดใหม่แล้วต้องทำอย่างนั้นอยู่ซ้ำๆตลอดเวลาที่เขามีเพลงล้อเลียนว่าเอาหอกแหลมแทงทุกวันเป็นเหมือนในเพลงเลยนะฮะใครที่พยายามจะหลบหนีหรือพยายามจะวิ่งลงมาเนี่ยเหมือนหรือพยายามจะไต่ลงมาก็จะโดนยมทูตเนี่ยเอาไม่รู้ว่าเรียกเป็นง้าวหรือเป็นหอกแล้วกันนะครับผมแทงจนแบบว่าร่างกายเนี่ยเลือดท่วมนะครับผมส่วนตัวเองเนี่ยระหว่างที่ปีนก็จะมีบาดแผลที่โดนทิ่มแทงจากต้นงิ้วอยู่แล้วนะครับก็จะเป็นแบบนั้นนะครับแล้วมีอีกช็อตหนึ่งที่พี่เขาเห็นเขาจำได้แม่นก็คือเหมือนจะต้องเข็นลูกหินลูกใหญ่มากๆขึ้นไปบนทางที่มันชันมากๆนะครับผมและถ้าใครเข็นไม่ไหวหรือหมดเรี่ยวแรงไปก่อนก็จะโดนลูกหินเนี่ยทับจนล่างเนี่ยเละเทะเลยนะฮะเละตุ้มไปเลยก็จะเป็นอย่างนั้นก็จะมีคนต้องทำอะไรอยู่อย่างเงี้ยเสมอตลอดเวลาพี่เอเขาก็เริ่มกลัวนู่นก็เริ่มได้เห็นบาปนู่นนี่นั่นละจนพอเดินมาพักหนึ่งนะครับผมผู้ชายที่พาเขามาทัวร์เนี่ยก็บอกว่าคุณเนี่ยจะต้อง
กลับไปเพื่อเอาเรื่องนี้เนี่ยไปถ่ายทอดให้กับคนอื่นฟังนะจะได้แบบว่าเกรงกลัวต่อการทำบาปโน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็บอกว่ายังไม่ถึงเวลาของคุณที่จะต้องมาที่นี่พี่เอเขาก็ดีใจมากๆโน่นนี่นั่นแต่อีกใจหนึ่งเขาก็บอกว่าตอนนั้นเขาคิดว่าเขาแค่ฝันไปนะฮะแล้วก็พอหลังจากที่พูดคุยกับคนคนนั้นเสร็จเขาก็พาเดินมาอีกทางนึงนะครับทางเนี้ยจะเริ่มไม่ร้อนละจะเริ่มเย็นเย็นหนาวหนาวมีปลายทางเนี่ยก็มองเห็นแค่แสงสว่างแบบแสงสว่างแบบใกล้ๆอะไรเหมือนเราเดินอยู่ในอุโมงค์นึงแต่ไม่รู้จะต้องแบบว่าเดินไปอีกไกลแค่ไหนนะพี่เอก็บอกว่าเขาก็แยกเขาก็เหมือนส่งลาพี่เอก็บอกว่าขอตัวพี่เอก็ทำการแบบว่าสวัสดียกมือไหว้เพื่ออำลาเขาปุ๊บหันมาอีกทีทางที่เขาเดินผ่านมาเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยมันเป็นเหมือนกำแพงที่มันตันทำได้แค่ต้องเดินตรงไปแค่นั้นเนี่ยเขาก็เดินไปเรื่อยๆ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 เขาก็แต่เขาบอกว่าในถ้ำหรืออุโมงค์เนี่ยมันค่อนข้างที่จะหนาวมากๆเหมือนเปิดแอร์แบบ15องศาอะไรประมาณเนี้ยหนาวแบบหนาวมากๆนะครับก็เดินไปเรื่อยๆเดินบอกเขาจะเริ่มได้ยินเสียงคนอึกทึกคึกโครมได้ยินเสียงเพลงที่แบบเป็นเหมือนเพลงบ้านงานบ้างเดินมาเรื่อยๆพอเดินมารู้ตัวอีกทีก็คือเหมือนแบบคนที่เล่นบันจี้จัมป์อะฮะผมใจมันจะหลุดไปแบบเหมือนโดดลงเหวอ่ะฟู้แล้วเขาก็ตื่นขึ้นมาก็เป็นวันที่กำลังจะรดน้ำศพเขาเนี่ยแหละพอดีแล้วก็แบบงงว่ามาอยู่ที่นี่ได้ไงแล้วแบบว่าตัวเองตายไปแล้วหรออะไรอย่างงี้ด้วยความที่เป็นแบบว่าคนต่างจังหวัดนะครับเขาก็จะไม่ได้เก็บศพอะไรไว้นานพอเกิดอะไรขึ้นปุ๊บก็จะทำพิธีเลยอะไรงี้นะครับเงี้ยลืมตาขึ้นมาได้โอ้ญาติพี่น้องก็ตกใจนู่นนี่นะเข้ามาดูกันแบบเรื่องจริงใช่ไหมนู่นนี่ถ้าผมจำไม่ผิดเรื่องนี้เคยออกข่าวด้วยนะครับเคยออกข่าวแล้วตายแล้วฟื้นกลางงานศพอะไรเงี้ยแต่มันหลายปีแล้วผมจำไม่ได้ว่าสักกี่ปีนะครับญาติพี่น้องก็ดีใจกันมากๆนะครับก็นำร่างพี่เอไปที่โรงพยาบาลนู่นนี่นั่นทุกวันนี้ครับพี่เอเนี่ยก็เลยกลายเป็นคนที่ค่อนข้างจะธรรมะธรรมโมมากๆเขาเลิกดื่มเหล้าเลิกดื่มเบียร์แล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ในศีลในธรรมค่อนข้างจะเยอะมากๆนะครับบวชเนี่ยถ้าผมตั้งแต่ผมรู้จักกับเขามาเนี่ยน่าจะบวชมาแบบ 2-3 รอบแล้วแหละอะไรเงี้ยเหมือนเป็นคนแบบว่าศรัทธาในพระพุทธศาสนานะครับแล้วก็แบบว่าเชื่อมั่นในการทำดีไปเลยนะครับผมแล้วเขาก็บอกว่าจริงๆไม่ค่อยอยากจะเล่าเรื่องนี้สักเท่าไหร่เพราะเขาคิดว่าเขาอาจจะแค่ฝันไปหรือแบบมันเป็นภาวะที่จิตปรุงแต่งในช่วงที่หลับอยู่อะไรเงี้ยแต่เขาบอกว่าทุกอย่างมันเหมือนจริงมากๆมันเหมือนเขากำลังอยู่ในสถานที่แห่งนั้นจริงๆแล้วเขาก็เลยเชื่อว่านรกเนี่ยมีจริงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับคุณผู้ฟังนะครับผมไม่รู้เหมือนกันว่านรกสวรรค์มีจริงหรือเปล่าแต่ยังไงเราก็ต้องหมั่นทำความดีนะครับผมไม่เบียดเบียนผู้อื่นนะครับหรือสร้างภาระใดๆให้คนอื่นเดือดร้อนนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้ด้วยครับกับรายการผ่าตำนาน